ึงอย่างไรก็ตามนะครับก็เราก็น้อมรับนะครับผลการลงมติของเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เลยมาสู่ขั้นตอนถัดไปครับในเมื่อวันนี้เราอาจจะสูญเสียโอกาสในการถกเรื่องของประชามติและคำถามประชามติในพื้นที่ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ผมคิดว่าในเมื่อเราสูญเสียโอกาสนั้นไปเนี่ยยิ่งมีเหตุจำเป็นมากขึ้นนะครับที่ทางนายกรัฐมนตรีนะคนใหม่นะครับแล้วก็รัฐบาลใหม่เนี่ยจะให้ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนโยบายในการเดินหน้าในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับผมก็เลยมี2คำถามครับที่อยากจะฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะครับที่หลายครั้งหลายโอกาสก็ได้พูดถึงความสำคัญของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คำถามที่1ครับก็คืออยากจะถามถึงความชัดเจนว่าท่านยังยืนยันคำเดิมไหมนะครับว่าในการประชุมครม.นัดแรกนะครับจะมีการออกมติครม.ออกมานะครับเพื่อให้มีการจัดทำประชามติเพื่อเดินหน้าสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผมต้องถามเช่นนี้แม้ท่านจะเคยออกมายืนยันหลายวาระหลายครั้งแล้วนะครับก็เพราะว่าจากการอภิปรายของส.ส.บางท่านที่อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลในสภาวันนี้เนี่ยก็สัมผัสได้นะครับถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าจุดยืนที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับการจัดประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งนั้นครับในฐานะนายกรัฐมนตรีที่เคยได้ให้คำสัญญากับพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ก็อยากจะถามว่าท่านยังยืนยันคำเดิมไหมว่าในการประชุมครม.นัดแรกจะมีมติครม.ออกมาให้มีการจัดทำประชามติส่วนประเด็นที่2ครับที่สำคัญเช่นกันก็คือเรื่องของตัวคำถามประชามติว่าหากท่านยืนยันว่าจะมีการจัดประชามติเพื่อเดินหน้าสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยคำถามที่จะใช้นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับในมุมมองพรรคก้าวไกลเราคิดว่าตัวคำถามนั้นเป็นรายละเอียดที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับและเราคิดว่าคำถามนั้นนอกจากจะต้องตรงไปตรงมากระชับเข้าใจง่ายแล้วเนี่ยก็ควรจะยืนยันถึง2หลักการสำคัญคือการร่างใหม่ทั้งฉบับและการถูกร่างโดยส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้ง 100%ถึงแม้เราไม่ได้ถกในสภาในวันนี้แต่ถ้านายกรัฐมนตรีสามารถยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าในการจัดทำประชามติออกเป็นมติครม.ในนัดแรกและจะใช้คำถามเดิมกับที่ทุกพรรคการเมืองเคยลงเห็นชอบไว้เมื่อพฤศจิกายนปี65นะครับก็จะทำให้ผมคิดว่าหลายคนที่ใฝ่ฝันอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยนั้นก็จะมีความสบายใจขึ้นครับ